ฟังเสียงจิตพินิจเสียงธรรมอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มซึ่งเป็นผู้ที่พิการตั้งแต่คอลงมาเพราะอุบัติเหตุจากการสอนนักเรียนว่ายน้ำเป็นมา20กว่าปีแล้วทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์ทางธรรมที่ได้รับการนับถืออยู่มากก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของบุคคลซึ่งมีความสุขเพราะว่าได้ค้นพบธรรมะจากการปฏิบัติด้วยตัวเองแม้ว่าจะเดินจงกรมไม่ได้แม้ว่าจะยกมือสร้างจังหวะตามแนวหลวงพ่อเทียนสอนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อย่างที่หลายคนอย่างที่พวกเราสามารถทำได้แต่ก็สามารถจะเห็นธรรมนะจนพบอย่างแจ่มแจ้งว่าความพิการที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ความพิการทางกายแต่ว่าใจไม่ได้พิการด้วยแต่ก่อนเคยทุกข์พอรู้สึกตลอดเวลาว่าฉันพิการความคิดแบบนี้ก็เลยทำให้ใจพลอยพิการแต่พอได้เห็นความจริงเรื่องรูปและนามว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งนะความพิการเห็นชัดเลยว่ามันเกิดขึ้นกับกายแต่ว่าใจไม่ได้พิการด้วยจิตก็หลอกจากความพิการพบกับความทรงเจนแม้ว่าต้องนั่งรถวีลแชร์หรือว่าต้องนอนอยู่เป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถจะไปเดินเหินไปไหนมาไหนได้มีความสุขความสงบเย็นจนแม้กระทั่งบางคนถึงกับออกปากพูดกับท่านว่าถ้าพิการอย่างอาจารย์กำพลแต่ว่ามีความสุขเท่าๆกับอาจารย์กำพลก็พร้อมที่จะพิการนะพร้อมจะแลกกันแลกร่างกายที่เต็มที่มีอวัยวะครบ32เนี่ยเพื่อจะได้มีความสุขอย่างอาจารย์กำพลแต่เราก็คงทราบดีแล้วว่าของแบบนี้มันแลกกันไม่ได้แต่ก็ไม่มันต้องแลกเพราะว่าตัวผู้พูดท่านนั้นเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงสิ่งที่อาจารย์กำพลเข้าถึงหรืออาจจะทำได้ยิ่งกว่าก็ได้เพราะว่าความเป็นมนุษย์นะที่มีจิตมีใจมีความรู้สึกไม่เพียงแต่คนพิการเท่านั้นแม้แก่คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคใดก็ตามก็สามารถที่จะเข้าถึงความสุขความสงบเย็นและเข้าถึงธรรมเท่าที่มนุษย์สามารถจะเข้าถึงได้มีตัวอย่างมากมายนะของคนที่ประสบความเจ็บป่วยนะซึ่งสามารถจะบั่นทอนร่างกายและจิตใจให้เป็นทุกข์ได้แต่ว่าถ้ามีจิตใจมีสติมีความรู้สึกตัวนะก็สามารถที่ยกจิตออกจากความทุกข์ได้อย่างพระติสสาเถระนะในสายพุทธกาลพระติสสาเถระที่ท่านป่วยด้วยโรคร้ายที่สังคมรังเกียจแม้แต่พระด้วยกันก็ไม่อยากจะมารักษาพยาบาลเพราะว่าท่านมีแผลผุพองเต็มตัวทรงกลิ่นเหม็นพอพระด้วยการไม่มาดูแลท่านก็นอนจมนะอุจจาระปัสสาวะนอนจมกองปฏิปูนจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาดูแลท่านไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะเอาจีวรของท่านที่สกปรกไปซักไปต้มนะก็ทำให้ท่านเริ่มมีความรู้สึกผ่องใสมากขึ้นสบายใจมากขึ้นแต่ทุกขเวทนายังมีอยู่และทุกขเวทนาก็บีบคั้นมากนะแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้ท่านเห็นว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงนะเมื่อปราศจากวิญญาณก็ล้มกองนอนทับแผ่นดินไม่ต่างจากท่อนไม้เพียงเท่านี้เนี่ยพระติสสาท่านก็บรรลุธรรมทันทีเพราะว่าท่านได้เห็นด้วยปัญญาของท่านเลยว่า
สังขารนี่เป็นทุกข์มากมันไม่น่ายึดถือเลยที่เคยรักเคยหวงเคยแหนสังขารร่างกายนี้แต่พอเจ็บป่วยก็รู้เลยว่าสังขารนี่เป็นทุกข์มากร่างกายเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิบรรยายธรรมเรื่องของขวัญแห่งชีวิตเมื่อวันที่28กรกฎาคม2556